พจของคาราบาว Official โพสต์บอกว่าพี่ดุกคาราบาวได้เสียชีวิตแล้วนะครับจากโรคประจำตัวแล้วก็บอกว่านี่เป็นคลิปสุดท้ายที่พี่ดุกพูดเอาไว้ในคอนเสิร์ต40ปีคาราบาวเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วครับ32ปีนะครับที่ผมอยู่กับคาราบาวคาราบาวให้ผมทุกอย่างครับให้ลูกได้เรียนดีๆให้ครอบครัวมีกินมีใช้อย่างดีนะครับขั้นแรกหรือครั้งสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณพี่เล็กคาราบาวนะครับที่เป็นผู้ชักนำผมเข้ามาอยู่ในครอบครัวคาราบาวนะครับและก็อีกหนึ่งท่านคือพี่แอดคาราบาวครับที่ดูแลผมมาถึง32ปีอย่างดีเยี่ยมเลยครับครอบครัวรับศพตอน 11:50 ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวจะนำร่างมาบำเพ็ญกุศลศพที่กรุงเทพมหานครจริงๆพี่ดุกก็ร่วมวงกับคาราบาวมาตั้งแต่วิชาแพะ2534ผมยังไม่เกิดเลย